นี่เวลาโยกก็คล่องตัวดีนะนะครับสำหรับในเมืองนะครับท็อปสปีดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอ้ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมท็อปสปีดนะครับตัว Honda Lead นะครับเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะไม่ต้องไม่ได้ทำไมเลยนะครับล้อเดิมยางเดิมแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับคือกล่องท้ายเบาะกล่องเก็บของนะครับหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้ครับท้ายเบาะนะครับอีกอันนึงนะครับคือติดไปให้ด้วยนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวผมนะครับ85โลสูง176นะครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับว่าความเร็วท็อปสปีดของตัว Honda Lead นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองนะครับว่าสุดๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะเอาคือแบบว่าไม่ต้องหมอบนะทุกท่านนะครับคือไม่หมอบนะครับอาจจะก้มตัวนิดๆหน่อยๆนะครับคือก้มแบบให้ลมมันผ่านเราได้นะว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมนะครับก็อันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนนะครับก่อนจะทำการออกตัวนะครับนี่เดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนนะครับอ่ะมาฟังเสียงครับเผื่อทุกท่านยังไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวผมมาลองล้อร้อยดูก่อนนะครับว่ามันสุดเท่าไหร่นะครับแล้วไปวิ่งมันได้เท่าไหร่นะครับประมาณ120ประมาณ125 123ประมาณนี้นะครับล้อร้อยนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปลองดูครับเราวิ่งจริงๆกันเลยดีกว่านะครับกับน้ำหนักผมประมาณ85นะครับแล้วก็สูง176นะครับแล้วมีกล่องท้ายเบาะอีกอันนึงนะครับไปทุกท่านไปชมกันเลยครับผม 2000 years later ท็อปสปีดนะครับ Honda Lead นะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับโฉม2021นะครับ Honda Lead ไปเราไปดูกันเลยครับว่าท็อปสปีดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับผมกลัวทุกท่านเห็นไม่ชัดนะครับก็ใครอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับไม่ต้องไปดูนะด้านหน้านะครับดูแต่ท็อปสปีดก็พอนะครับนะครับผมเอาแบบสุดๆเลยนะโอ้อารมณ์ก็แบบออกนุ่มๆนะครับไปแบบนุ่มๆแบบค่อยๆออกนะครับเนี่ยโอ้ไหลดีเหมือนกันนะอารมณ์แบบนุ่มๆเลยครับอันนี้ผมนั่งโต้เลยนะครับนั่งโต้เลยนะครับไม่หมอบนะครับผมจะพยายามไม่หมอบนะครับผมจะใช้ความเร็วแบบสุดๆนะครับเดี๋ยวผมลองอารมณ์แบบหมอบนิดนึงนะครับออกไปรุ่นแบบหมอบอยากหมอบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเยอะไหมโอเคครับผมน่าจะประมาณนั้นนะครับสุดๆเลยนะถ้าหมอบนิดนึงน่าจะได้ประมาณ110กว่าๆนะครับอันนี้ยังไม่ถึง110เลยนะครับประมาณ109 108ประมาณนั้นนะครับก็ถามว่าอารมณ์มันจะออกแบบนุ่มๆนะเวลาเราบิดนะครับมันจะไม่กระฟุ้งแบบกระโชกโคกเท่าไหร่นะครับมันจะแบบประมาณว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะออกแบบนุ่มๆเลย
ถามว่าก็ไปดีเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบอยู่ความเร็วที่100 108 109 110อะไรประมาณครับคือยาวๆเลยไม่มีแบบรอบไม่มีตกเลยนะครับแบบยาวมากนะครับก็ขนาดล้อที่เล็กนะครับขนาดล้อที่เล็กก็ถามว่าล้อเล็กน่าจะหมุนเร็วนะแต่ความเร็วก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถามก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับล้อเล็กนะครับขนาดล้อหลัง10นิ้วนะครับล้อหน้า12นิ้วก็ไม่ถือว่าความเร็วหายเยอะนะถามว่าใช้ได้อยู่ครับความเร็วใช้ได้อยู่เพราะเครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็น125ซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำก็คล้ายๆบล็อกเครื่องยนต์ของคลิก150นะครับโอเคครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อยากดูรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับจะพยายามทำให้ดูนะครับสำหรับความเร็วท็อปสปีดนะครับก็มาตรฐาน Honda เนาะผมว่าน่าจะไม่น่าจะเกิน110ไม่น่าจะเกิน110นะครับถ้าเดิมๆนะจากโรงงานนะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับแต่ว่าถ้า CC สูงกว่านี้ก็อาจจะมีประมาณ130 140 140ได้นะถ้า CC สูงกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าคัส110 125ได้ประมาณนี้ผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับสุดๆละน่าจะประมาณ110ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับนี่เวลาโยกนะก็คล่องตัวดีนะนะครับสำหรับในเมืองนะครับขี่ในเมืองสบายๆนะครับเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาก็นุ่มนวลดีนะครับก็น่าจะอยู่กับช่วงล่างเนาะช่วงโช๊คช่วงยางเลยไหมครับหน้ายางมันใหญ่ผมว่ามันจะนุ่มดีนะครับดูเวลาโยกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดีนะครับ